สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Convergent Elite Operation Story นะครับตอนนี้เราอยู่กับ Echo หลังจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราก็ได้ออกมาจากท่อทิ้งน้ำเสียรวบรวมคริสตัลซินธิซีมาที่เรียบร้อยแล้วทีนี้เองเนี่ยตัวของเรา Echo ในปัจจุบันเนาะก็ถูกแบบข้ามเวลาไปในอนาคตเพื่อที่จะไปสืบสาวราวความว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นในอนาคตกันแน่เพราะว่าตัวของเอโก้ในอนาคตเนี่ยบอกว่าถ้าอยากได้คำตอบอะไรบางอย่างนิดนึงให้ไปที่อนาคตดูพอไปปุ๊บปรากฏว่าเหมือนเอโก้ในอนาคตเนี่ยมีปัญหากับครอบครัวเนาะอยากให้ครอบครัวอยู่ในซาอุลเพราะว่าเขาจะปกป้องเองแต่ปรากฏว่าซาอุลที่นั่นน่ะมลพิษมันหนักมากมายมหาศาลและพยายามเท่าไหร่พ่อแม่ก็ไม่อยู่ดังนั้นตัวของเอโก้ในปัจจุบันก็บอกว่าถ้าท่านอยากไปเลยดีกว่าทีนี้เราคงต้องมานั่งหาคำตอบต่อว่าเออมันเกิดขึ้นอะไรกับเอโก้ในอนาคตกันแน่อันนี้เดี๋ยวเราคงต้องมาหาคำตอบกันโดยในวันนี้ภารกิจที่เราต้องทำต่อก็คือเดี๋ยวเราจะไปหาเอ็กซิเมนเดอร์ที่อยู่ด้านล่างนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะวาร์ปกันไปเลยดีกว่าเฮ้ย sorry ขอโทษด้วยนะแต่รู้ว่านายต้องการที่สงบนิดนึงแต่ก่อนที่ฉันจะลืมฉันอยากจะบอกอะไรบางอย่างมันมีการขนส่งของซินธิซีที่ไมเดเซ่เนี่ยเป็นคนจัดการให้ฉันกำลังจะไปสืบนิดนึงว่ามีอะไรหรือเปล่าในขณะที่นายกำลังหาเวลาในการพักผ่อนนิดนึงนั้นก็ดีงั้นฉันจะจับตาอะไรบางอย่างที่มันแปลกประหลาดแล้วกันนะขอบคุณมากโอเคงั้นลาก่อนแล้วกันเดี๋ยวฉันไปทำหน้าที่ของฉันก่อนเนาะแสดงว่ามีการขนส่งทุกคนโอ้เรื่องพวกนี้นั้นมันหนักหน่วงมากเกินฉันต้องการพักผ่อนก่อนที่จะพูดถึงเรื่องซินธิซีนี่นึงคือเรื่องราวมันหนักอึ้งไงทุกคนแล้วแบบถ้าพูดซับพูดซ้อนนะมันจะกลายเป็นว่าแบบเออมันหนักแบบหนักจนไม่ได้พักเลยจริงๆนะเรามาหาเอ็กซิเมนเตอร์กันดีกว่าจำได้เกี่ยวกับจังหวะออฟซาอุนหรือเปล่าอ๋อเรื่องเล่าเด็กๆใช่ไหมล่ะใช่แล้วฉันว่าฉันเจอวัตถุดิบอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้นะเหมือนกับสัปปะหลาดกันเหรอใช่เจ้าสัปปะหลาดพวกนั้นโอ้นั่นก็ดีเลยแล้วนายจะไปที่ไหนต่อกันเหรอไปสถานที่ที่อยากจะพักผ่อนนิดนึงอ๋อดูเหมือนว่านายจะต้องไปสถานที่พักผ่อนหรือเปล่าโคลินาเวเรซ่าเนี่ยเป็นสถานที่อยู่ใกล้มากๆเนี่ยนะนายอาจจะต้องรอดูนิดนึงแน่นอนว่ามีพวกเชมารอนอยู่ในเมืองแห่งนี้แต่ฉันก็เองก็ไม่ค่อยแปลกใจถ้าเกิดว่าเธอจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจเทาๆนิดนึงโอ้ยนายที่อย่างดีที่จะได้รู้นิดนึงนะขอบคุณมากเดี๋ยวเจอกันใหม่แอ็กซ์เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือให้ไปทางตะวันตกเพื่อไปคาวทีเอาคาวทีแอร์หรออ๋อเป็นสถานที่ที่แบบเหมือนเป็นสถานที่เพาะปลูกเป็นแบบพวกต้นไม้แต่เป็นหมดอะไรประมาณนี้นั่นเองเดี๋ยวน้อยก็จะดีเลยที่ฉันได้ไปสุดบรรยากาศนิดนึงนะแล้วคิดเกี่ยวกับจะช่วยเหลือเอโก้แนนาคนอย่างไรดีเอาล่ะอาณาเขตเพาะปลูกของเวรัสสร้างกันหรอก็คงไม่ไกลจากที่นี่หรอกมั้งใช่มันไม่ได้ไกลขนาดนั้นนะทุกคนคือแบบมันแค่ไปทางซ้ายนิดเดียวเท่านั้นเองแล้วเดี๋ยวเราจะลงมาด้านล่างตรงนี้กันนิดนึงเพราะว่าเป็นสถานที่ที่เรายังไม่เคยมาก่อนนี่นะโอ้ my god โอ้โหเกือบไปแล้วนี่แน่ยังไงดีเฮ้ยนี่แน่เฮ้ยหลบทันอยู่หรอกนะเฮ้ยทีนึงโอเคทีนี้เดี๋ยวเราวาร์ปลงไปข้างล่างกันสักนิดนึงมีใบพัดงั้นเหรอไม่มีปัญหาสำหรับเราสักเท่าไหร่ตรงนี้ล่ะโอเคนี่เน่จากนั้นเปิดประตูปิ้งปองโอเคตรงนี้เราก็สามารถผ่านมาได้แล้วตอนแรกคือยังผ่านมาไม่ได้แค่กดสวิตช์ไปเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็น่าจะใกล้ถึงเควสแล้วล่ะแต่แน่นอนเมื่อกี้ทุกคนเห็นใช่ไหมว่าทางซ้ายมันมีทางไปต่อเพราะฉะนั้นcome on นี่แน่แผลนี่สักทีหนึ่งโอ้ my god โอ้เกือบไปเฮ้ยอุ๊ยโดนเต็มๆอื้อหือนี่เอ้ยเอาคืนเฮ้ยโอ้ว้าวยังไงดีแพรี่อย่างนั้นเอาล่ะเอาคืนไปจากนั้นตรงนี้ขึ้นไม่ได้อยากมีกระโดด2จังหวะมากเลยถ้าเกิดมีกระโดด2จังหวะนะอุ๊ยสบายแต่ไม่เป็นไรเรามาทางนี้ก่อนละกันแล้วก็โอ้โหอันนี้ก็ไม่มีโดด2จังหวะนะไม่เป็นไรเดี๋ยวมันน่าจะได้กลับมาที่นี่แหละเนาะหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็อันนี้ซ้ายขวาเฮลโหลเฮ้ยนี่แน่ยังไงดีล้มใช่ไหมเอาละยังไงครับเฮ้ยเอาไม่โดนนี่เออเอาเข้าไป
เอ้ยเรียบร้อยโอเคซ้ายคือเควสเนาะขวามีอะไรหรือเปล่าเราไม่แน่ใจเราไปดูนิดนึงตรงนี้มีเอกสารให้อ่านเขาบอกว่าฉันอยู่ที่ไหนกันเหรอในเอกสารฉบับนี้เขาพูดถึงว่าเฮ้ยฉันอะทำการทดลองสัญญาณนะแต่ว่ามีบางอย่างที่ผิดปกติตอนที่ฉันทำการดึงสวิตช์ในตัวของการจ่ายพลังงานมาเนี่ยดูเหมือนว่าฉันจะก้าวข้ามผ่านเวลาแบบเส้นทางของเวลาไปนั่นเองคือเหมือนกับว่าเป็นแบบเหมือนเป็นถ้ำอุโมงค์ของการเวลาเนาะแล้วก็พยายามเก็บรวบรวมข้อมูลแต่เมื่อฉันพยายามที่จะกลับมาที่บ้านฉันเองเนี่ยไม่สามารถที่จะกลับไปที่ห้องวิจัยได้คือพูดง่ายคือแทนที่จะกลับไปห้องวิจัยแต่กลับมาที่บ้านก็ตามแล้วฉันก็ลงมาที่ในที่หนึ่งที่แบบเหมือนอยู่ใกล้ๆกับถ้ำที่เป็นโรงพ่อปู่ซึ่งมันมีอะไรบางอย่างที่ผิดปกตินิดนึงฉันไม่ค่อยคุ้นเคยเกี่ยวกับสถานที่อย่างนี้ในซาอุนเลยนะมันน่าแปลกมากเพราะว่าฉันคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างในเมืองนี้ฉันจำได้นะแต่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเชมบารอนที่เป็นเจ้าของที่นี่คืออะไรเจ้าของสถานีแบบโรงพ่อปู่คนนี้เวลาสร้างกันเหรอแล้วพวกเขาคือใครยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยฉันไม่คุ้นได้ทราบว่าพวกเขาทำธุรกิจอะไรเป็นธุรกิจที่แบบประหลาดๆหรือเปล่าหรือว่าทำแบบพวกยานบินแล้วการทำการทดลองของฉันที่เกี่ยวข้องกับเวลาเนี่ยฉันไม่สามารถคาดการณ์ได้หรอหรือว่าฉันถูกส่งไปยังอนาคตฉันต้องการค้นหาอะไรที่มากกว่านี้นิดนึงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดฉันทิ้งโน้ตอะไรเอาไว้ถ้าเกิดใครได้อ่านก็ตามอย่าลืมตามหาฉันด้วยจากอีน่ารู้ละน่าจะใครน่าจะเป็นเอโก้นี่เองทีนี้มีหน้าหรอไปทางขวาไปไม่ได้ไม่มีเลยไม่มีทางที่กระโดดไปได้เลยและทุกคนดูดีๆนะแบบเหมือนในห้องกระจกเนี่ยอุ๊ยสักก้อนนี่คารีนาที่รักเรามีธุรกิจที่ต้องคุยกันนิดนึงเราจะไม่ได้กันหรอไม่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่ดีเท่าไหร่ฉันกลัวว่างานนี้เนี่ยเป็นงานที่สำคัญมากๆเลยนะแน่นอนว่าการลงทุนทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับการพูดคุยกับเธอนะไม่ฉันไม่สามารถรับข้อเสนอจากนายได้ตอนนี้เพราะฉะนั้นนายไปก่อนดีกว่าแล้วใครอยู่กับเธอกันแน่เธอไม่ได้พูดเกี่ยวกับซินทิซี่ใช่ไหมคุณควรจะต้องไปนะซากอนแล้วค่อยกลับมาใหม่ดูเหมือนว่าคารีนานะจะมีผู้มาเยี่ยมด้วยนะแน่นอนว่าพวกนายต้องอาศัยอยู่ที่นี่แล้วลองดูว่าใครเข้าใครออกจับตาดูให้ดีฉันต้องการให้รู้ว่าใครพูดคุยกับคารีนาแน่นอนว่าเธอรู้ดีกว่าใครโอ้พวกเราเป็นเชมบารอนที่มีพลังอำนาจเหนือกว่าคนอื่นด้วยซ้ำถ้าเกิดคารีนาเวเรซ่าและหลวงพ่อปู่ของเธอนั้นเกี่ยวข้องกับแผนลับของซินทิซี่แล้วก็ทำไมเธอถึงไม่พูดคุยกับซาก้อนล่ะหรือมีอะไรบางอย่างอยู่ในโรงพ่อปู่หรือเปล่าฉันว่าฉันต้องหาทางเข้าไปนิดนึงและแน่นอนว่าตอนนี้แหละเราต้องรู้แล้วว่าคารีนานั้นทับใครแต่เราก็จะต้องตีเจ้าพวกนี้นิดนึงโอเคตอนนี้ประตูเข้าไม่ได้เพราะฉะนั้นไปทางอ้อมสิจ้านี่ไงนี่เนี่ยอ่ะโอเคปิดได้ทันอยู่ดึงโอเคเรามาทางซ้ายนี้กันเถอะครับตอนนี้เราถึงเวราซ่าเดี๋ยวก่อนนะตอนแรกมันเป็นตัว E ไม่ใช่หรอมันกลายเป็นตัว E หรือตัว E งงไปหมดเลยนะเนี่ยครับนี่ตัวนี้แก๊สพิษเหรอไม่กล้าตีใกล้เลยนะเพราะอะไรวะเดี๋ยวมันจะปล่อยแก๊สพิษมั้งหรือเปล่าและตัวนี้ตัวประหลาดด้วยอ๋อแค่เลือดมันเยอะขึ้นเฉยๆไม่ได้มีอะไรนึกว่าแบบปล่อยแก๊สพิษคารีนาเวราซ่านั้นเป็นเทมเปอร์ที่ร่ำรวยที่สุดในซาอูลและแน่นอนว่าซากอนเองก็สนใจมันมีเซนส์มากเลยที่พวกเขาจะทำงานร่วมกันแต่ว่าทำไมคารีนาถึงไม่อยากพูดคุยกับซากอนตอนนี้ล่ะหรือบางทีเธอต้องการซินทิซี่เพื่อตัวของเธอเองหรือเปล่าไม่แน่ใจได้นะเราคงต้องเช็คต่อไปเรื่อยๆกันนิดนึงโอเคโอ้โหลงเพาะปลูกทำไมมันกลายเป็นเหมือนกับพิษเลยไงก็ไม่รู้แฮะทุกคนลองดูสิเหมือนมันเป็นพิษไงไม่รู้แฮะเพราะฉะนั้นเอาละทีนี้เราเปิดนิดนึงโอเคฮะนี่เนี่ยนี่แล้วก็ตีขึ้นไปโอ้ขอโทษนะครับขอโทษนะครับผมขอไปหน่อยครับนี่เนี่ยตีเข้าให้ดึงโอเคเอาละได้มาแล้วจากนั้นนี่โอ้โอ้อะไรกันเนี่ยอีตีไปอย่างนั้นอ้าวตีไม่โดนกระโดดไม่ถึงดึงปึ้งว้าวมีหรือเปล่ากันเนี่ยเฮ้ยไอ้คนในอนาคตนายได้ยินหรือเปล่า
ใช่ได้ยินทุกอย่างดีหรือเปล่าผมรู้ว่าผมพูดว่าต้องการพื้นที่พักผ่อนนิดนึงแต่ผมมาสถานที่ลงพักปลุกของเวราซ่าเพื่อสูดบรรยากาศกับอากาศที่สดใสนิดนึงแต่เห็นซักก้อนเนี่ยพยายามเข้าข้างในแต่ว่าเธอไม่ยอมให้ซักก้อนเข้าไปข้างในแล้วฉันก็ลักลอบเข้ามาดูเหมือนจะมีกาดของฟรอสเต็มไปหมดเลยโคริน่ากับซักก้อนเนี่ยเป็นทำงานร่วมกันอ่ะไม่แปลกหรอกแต่ว่าโคริน่ากับกลุ่มของฟรอสเหรอมันต้องมีเราอย่างที่ต้องเช็คนิดนึงเฮ้ยแล้วเล่มาทำอะไรที่นี่เนี่ยอะไรนะโฟกัสสิเอโก้เพราะเราต้องตามหาเจอว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่I've got to make sure Red's okay. แต่ผมต้องมั่นใจว่าเรดจะโอเคนะสถานที่แห่งนี้ไม่ค่อยปลอดภัยโดยเฉพาะถ้าเกิดมีเจ้าพวกพิวตี้อยู่ที่นี่แต่ไม่โดนอะระนั่นเพียงใดนั้นทำให้เรื่องพวกนี้มันจบลงไปเช็คเรดโอเคมั้ยฉันไม่สามารถรอนายได้อยู่เสมออยู่ตลอดเวลาแต่จะพูดถึงนายจะเดินผ่านข้ามทางเวลาย้อนกลับมาได้ไหมประมาณว่าแบบถ้าเราไม่ได้ก็ย้อนกลับมาอะไรประมาณนี้คือตัวของฟิวเจอร์เอโก้เขาบอกว่าถ้าโคริน่ากับซากอนทำงานร่วมกันอะไม่แปลกแต่ทำงานร่วมกับเฟรอสเนี่ยอันนี้แปลกนิดนึงอุ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยมีต้นไม้กินคนด้วยโอ้นี่แน่ตีก็อีอื้อหือปี้อุ้ยโอ้โหเอ้ยโอ้ยโดนเต็มๆอายามีต้นไม้กินคนงั้นหรอยังไงดีฮะนี่นี่ต้นไม้กินคนโอ้เหมือนว่าเป็นต้นไม้ที่แบบหายากมากในสถานที่นี้แน่นอนมันต้องยากอยู่แล้วยังไงดีอีแน่ตีเข้าไปนี่แน่อืมเอาสักทีหนึ่งไหมโอ๊ยโดนกัดแหวะลืมดูว่าตรงพื้นมันมีโอเคทีนี้มีแก๊สพิษมีต้นไม้กินคนปิง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 ดูซิว่าได้อะไรได้แร่พาร์ทมาแล้วทุกคนต่อมาเดี๋ยวเราเปิดแมปนิดนึงว่าแมปมันให้เราไปที่ไหนใช่ไหมซ้ายซ้ายแมปของเราคืออ๋อต้องขึ้นไปด้านบนไปซ้ายหรือไปขวาก็ได้หูขวาพื้นที่กว้างมากเลยแสดงว่าต้องมีอะไรบางอย่างมาเรากระโดดมาตรงนี้นึงโอ้โหต้นไม้กินคนรออยู่โอ้ยเฮ้ยชกเหรอนี่แน่ยังไงแฮร์รี่เข้าไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอุ้ยโอ้เกือบไปแล้วไม่ล่ะอยากจะเก็บตรงนี้นิดนึงอ่ะเพราะจะเก็บเกี้ยเฮ้ยโดนกัดแหละเต็มๆเลยเอาละย้อนเวลานิดนึงไปละเฮ้ยโอเคขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ตีเข้าไปนี่แน่นี่สักทีหนึ่งอุ๊ยอุ๊ยย่าฮัลโหลคัมออนอุ๊ยโอ้โหอะไรอ่ะเป็นเลเซอร์เป็นแบบสีแดงๆฉานเมื่อกี้โอ้ my god โอ้ยอยากได้กระโดด2ชั้นมากเหลือเกินอ่ะเพราะอะไรรู้ป่ะมันจะดีมากๆเลยนะนี่แน่ตีเข้าไปก็จากนั้นเฮ้ยดึงนี่แน่แพรรี่เข้าไปอย่างนั้นโอเคเรียบร้อยดูเหมือนว่ามันจะยังเปิดไม่ได้มั้งเราไต่ลงสักนิดนึงแล้วก็ดึงมาตรงนี้โอ้ดูเหมือนสายที่นี้นั้นยังมีชีวิตชีวายิ่งนักอุ้ยอุ้ยหืออะไรอ่ะโอ้โหไม่ธรรมดาแล้วเป็นสีแดงด้วยเราไม่สามารถตีแพรี่ได้โอ้จะพวกนี้ถ้าเราตีระยะประชิดมันก็จะโอ้โหอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเมื่อกี้เพิ่งตีระยะประชิดแล้วมันระเบิดใส่ด้วยตีได้แต่ไกลๆแล้วเอาละอันนี้ตีขึ้นไปก่อนจากนั้นนี่นี่ยังไงดีนี่ไม่พลาดถึงเอ้ยอย่าเพิ่งกินข้าไม่จะกินฉันได้ง่ายๆหรอกนี่แน่อุ้ยอย่างมาหน่อยอุ้ยอย่างมานิดนึงขึ้นมาตรงนี้ด้านบนนิดนึงเปิดสวิตช์แล้วทางซ้ายนั้นเอาละประตูได้เปิดแก่เราแล้วแต่มอนสเตอร์นี่คือดักกันเพียบเลยนะทุกคนดังนั้นเดี๋ยวเราว่าเราเช็คทางด้านขวานิดนึงว่าด้านขวานี้มันมีอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเราสามารถวาร์ปไปได้นั่นเองเนาะๆๆๆนี่ๆๆมาตรงนี้ปิ๊งแล้วก็เปิดประตูขอเช็คนิดนึงถึงโอเคอุ้ยลืมเอาละถึงอ้าวลืมไปโอเคมาตรงนี้ปึ๊บสมัยตรงนี้ต้องใช้กลโกงนิดนึงแล้วกันเอาละโอเคแล้วก็มาตรงนี้นิดนึงแล้วจากนั้นถึงมันจะมีต้นไม้แบบมีหนามวางกันเต็มไปหมดแต่หาที่อย่างนี้เหรอ
จะไม่ให้คนแบบมาเยี่ยมชมได้ง่ายๆเลยหรือไม่แน่ใจแต่แบบหนามต้องมากินคนไม่น่าจะใช่แบบเป็นลองเพาะปลูกทั่วๆไปแล้วนะแล้วแบบดูน้ำสิเป็นสีเขียวฉาดเลยแล้วก็เปิดอ๋อนี่ไงเป็นของที่เราจะได้มาแล้วไหนดูซิปิงได้แรพาร์ทแหมรีวายมาต้องนานได้ประมาณนี้แหละถือว่าดีนะมันอุ๊ยไม่ดีอะไรรู้ป่ะเมื่อกี้ถ้าเกิดเราตีเต็มๆเนี่ยผิดได้เลยนะนี่แน่ไอ้ยาโอ้โหอุ๊ยพึ่งเอาล่ะอย่าพึ่งมาเลยนะนี่โอเคอยากกระโดด2ชั้นได้มากเลยนะเนี่ยดีมากเลยนะเนี่ยถ้าเกิดว่าแบบต้นไม้ที่อยู่รอบเนี้ยแต่ถ้าผิวโอเวอร์มันเยอะขนาดนี้เราก็ว่าไม่โอเคสักเท่าไหร่โอ้ตะทำไมกระโดดได้แบบช้าแบบนั้นล่ะนี่เน่เอาล่ะเฮ้ยนี่โอ้โหอุ๊ยลืมดูอื้อหือเอาล่ะเฮ้ยนี่แหละโอ้โอ้ my god อะไรกันครับเนี่ยโอ้เต็มแฮร์รี่ไม่ได้เลยอุ๊ยเกือบไปคือจริงๆมันต้องรอให้แบบมันหมุนลงมาก่อนเราถึงจะสามารถแฮร์รี่ได้อะตอนนี้เรามาถึงที่ไหนก็ไม่แน่ใจแต่ว่าเราจะต้องตามหาเลสให้เจอแต่โอ้โหบอลลบอุ๊ยโดนเต็มๆอื้อุ๊ยอย่าพึ่งซีอย่าพึ่งยิงซีนี่แน่อุ๊ยอืมเอาอีกแล้วขออีกทีนึงเอาละอุ๊ยเอ้ยไม่ไหวละต้องหาเลือดเติมละไม่อย่างงั้นนี่คือซวยละและนี่น่าจะเป็นหนทางที่ยากลำบากมากตอนนี้เจ้าจะต้องพูดออกมาแล้วล่ะถ้าเกิดว่าเจ้าต้องการที่ไม่อยากจะพูดคุยกับเธอฉันได้บอกกับได้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนี่ว่าคริสตัลซินเทซิสเนี่ยเป็นงานประดิษฐ์ของพอยเดสเต้แต่การทดลองทางเคมีของเธอนั้นไม่ใช่เป็นปริศนาโครินาเพราะเรารู้ว่าเธอกำลังทำข้อตกลงกับซากอนเขาต้องการให้ฉันเนี่ยทำการทดลองอะไรบางอย่างแค่นั้นเองแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จบลงไปหมดแล้วฉันก็ได้มอบคริสตัลกลับไปหมดแล้วด้วยอาก็ไม่อยากเชื่อเจ้าหรอกนะแต่เจ้าเองเนี่ยก็ยังเก็บซินเทซิสให้กับพอยเดสเต้ไม่มันไม่ได้เหลืออะไรอีกต่อไปแล้วคำพูดของเจ้านั้นเชื่อถือไม่ได้เวราซ่าเจ้าควรจะพูดความจริงออกมาว่าเจ้าเนี่ยเอากล่องที่เก็บซินซี่ไว้ที่ไหนก่อนที่อินเทลลิเจนเซอร์จะตามหาเจ้าป่าจริงแล้วเธอเก็บซินซี่เอาไว้ในกล่องสวรรค์งั้นเหรอแต่เดี๋ยวก่อนนะนี่มันกล่องเต็มไปด้วยฝุ่นผงของซินซี่นี่แล้วก็มีที่อยู่ของเดรกกับเวลไปเดสทรีนี่นั้นเจ๊กับเวลนั้นมีคลังขนาดใหญ่ของซิตี้หรือเปล่าโอ้ยงั้นฉันก็รู้ละเฮ้ยฉันได้ยินอะไรบางอย่างที่น่าสนใจนิดนะดูเหมือนกับโคริน่าเวราซ่าเนี่ยทำงานร่วมกับไปเดสทรีด้วยมันก็มีเซนนะเชบารอนเนี่ยทำงานร่วมกันในช่วงเวลาที่ยากลำบากนะแต่ดูเหมือนว่าเธอได้มอบซิตี้กลับไปหาเด็กกับเรลฉันได้เจอกล่องที่ว่างเปล่าด้วยโคลิน่าเนี่ยน่าจะกลัวมากถ้าเกิดความลับแพร่พราวไปอะระมีอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับอินเทลลิเจนเซอร์แต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมจะต้องไปตามหาเรดก่อนนิดนึงแล้วก็ค่อยไปเจอการที่ด้านบนสูงสุดนะได้บางทีอาจจะต้องปล่อยให้เรดเป็นไปตามสิ่งที่เธอต้องการทำแล้วการคุ้มกันเต็มไปหมดนะฉันว่าฉันต้องเร่งมือแล้วล่ะไม่ต้องกังวลนะโอเคนั้นเราไปกันต่อกันนิดนึงเนาะแล้วก็ตรงนี้มีที่ครับของได้ก็ครับได้ตามใจฉันเลยเรามาดูแผนที่กันนิดนึงเพราะว่าแผนที่นั้นมันค่อนข้างไกลมากคือนี่ตรงนี้เลยจ้าแล้วก็ด้านบนสุดนู้นน่าจะอยู่ตรงนู้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะค่อยๆไปเรื่อยๆก่อนละกันโอ้ my god เฮ้ยต้นไม้กินคนไอ้ย่ะนี่นี่แล้วก็ตีนิดนึงจากนั้นดึงเฮ้ยอุ้ยโอ้ my god อุ้ยอย่าพึ่งตีโอ้ยเต็มๆเพราะว่าเลือดเราเหลือน้อยแล้วอืมนี่นี่วินี่เน่แพรี่เข้าไปอยากได้เลือดอ่ะมักโอเคแล้วก็ตรงนี้ลงมาพออยากได้เลือดป่ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นไม่ตกเลยเอ้ยเราต้องพูดว่า HP นี่ไงมาพอดีเลยนี่ครับอันนี้อะไรเนี่ยกลับไปเดี๋ยวนี้กลับไปชาร์ดิ้งของเจ้าแน่นอนว่าแกไม่สามารถไล่ฉันไปได้หรอกบัดดี้วินี่เน่แพรี่สักทีนึงยังไงครับอุ้ยอุ้ยโอเคโอ้เป็นไฟด้วยโอ้ย my god ตีไปเออเฮ้ยมันจะพุ่งมาเหรออุ้ยเกือบไปแล้วอุ้ยโอ้โหเอาละ
เอาละนี่แน่แครี่อีกทีนึงอื้อหึแล้วก็ฟาดโซ่กลับไปเหรอหึปลาอะไรออกมาน้อยปลาอะไรเมื่อกี้ข้าเห็นนะหึนี่แน่แครี่อีกทีนึงโอ้โอเคเรียบร้อยอ๋อฟรอสกับตันที่คุยกับโครีน่านี่นะเมื่อตะกี้หรือซิว่าข้าจะได้อะไรใหม่เดี๋ยวข้ารับไปแล้วกันนะถึงแม้ว่ามันจะมาจากพิวโอเวอร์ก็ตามพิวโทเวอร์อะไรประมาณนี้เนาะไปเรียกพิวโอเวอร์มาต่อเลยโอ้นี่ไงสิ่งที่รอคอยมานานแสนนานในสุดอย่างแรกเชิญต้องตามหาเรื่อยนิดนึงแล้วเชิญก็จะไปด้านบนสุดของโรงเพาะปลูกนิดนึงนี่ไงกระโดด2ชั้นได้มาแล้วสบายๆดังนั้นดึงนี่แน่ที่ไม่อยากเชื่อเลยว่าพิวเขาเรียกนะพิวจี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับซิติซี่ด้วยทีนี้ด้านนี้นิดนึงเนาะอ๋อมีเจ้าตัวริงเดี๋ยวเราทำตัวนี้ก่อนเพราะว่ามันใช้เวลานานนิดนึงทีนี้เดี๋ยวเรากระโดดขึ้นมาตรงนี้ก่อนอู้ยเกือบโดนหนาไปแล้วโอเคลงมาด้านล่างดึงอุ้ยหนามมีไหมแหมไม่อย่าเพิ่งโอ้ยโอ้ยเกือบไปแล้วโอเคมีซ้ายมีขวาไอซีพออะไรหรือป่ะเราต้องกลับไปทางเดิมทุกคนแล้วก็ขึ้นดึงมาตรงนี้เรื่อยๆนั่นเองอ่ะไปกันดีกว่าเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนิดนึงแหมเน่ๆๆๆไอ้เฮ้ยยิงมาเหรอนี่แน่อุ๊ยโดนเต็มๆว้าไปแล้วก็ไม่หลบนะเราอ่ะก็ดึงดึงอุ๊ยสโลนิดนึงละกันนะเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยคือเราตีระยะไกลไม่ได้โอ้ยนี่ไงเห็นไหมตีระยะไกลไม่ได้เพราะมันระเบิดใส่เมื่อกี้เห็นใช่ปะดึงโอเคซ้ายขวาซ้ายไหมหรือขวาดีขวาไหมขวาอันนี้เดี๋ยวนะมันมีของให้เก็บสะแดงว่าน่าจะเรื่องใหญ่แล้วปะใช่ไหมแล้วก็ว่าแล้วหนาพวกนี้นี่มาจากไหนกันนะโอ้แล้วก็ถลายอดึงชึบดึงเฮ้ยอ่ะขึ้นมาแล้วนี่เน่ดูซิว่าได้อะไรเป็นแลพะอีกเช่นเคยแล้วก็เปิดมาตรงนี้นิดนึงแล้วก็อ่ะขอเปิดประตูกลับหน่อยเรียกกลับมานิดนึงจากนั้นเดี๋ยวนะเราต้องไปทางไหนต่อหรออ๋อซ้ายที่เราลืมมองไม่เห็นไงฝากมันเนียนมากเลยนะอยากรู้เหลือเกินว่าใครคืออินเทลลิเจนเซอร์นะอยากเจอเหรอถ้าอยากเจอเราไม่แน่ใจเฮ้ยฮัลโหลนี่นะโอ้ยโอ้โหอีกเข้าไปไงดีนี่แน่แฮร์รี่กับอีกทีนึงคู่กันซะเลยนี่ยังไงครับอุ้ยโอ้โหหลังพึ่งมาพี่นี่เนี่ยแพรี่เข้าไปอีกนิดนึงพร้อมกันเลยไปพร้อมกันนั่นแหละยังไงครับเอ้ยนี่ครบถ้วนไหมโอ้โหเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ไหวแล้วสักทีนึงเฮ้ยจากนั้นโอ้ยโดนเต็มๆเอาละหลบก่อนหลบหน่อยโอ้แล้วยังไงครับยังไงเฮ้ยรู้สึกว่าเราแพ้รีตัวนี้ไม่ค่อยทันสักเท่าไหร่นะเดี๋ยวฝึกมืออีกรอบหนึ่งมาเดี๋ยวเราไปกันต่อนิดนึงเลือดก็ช่างเหลือน้อยหุยยังดียังดีนะมีเลือดเติมนิดนึงโอเคถึงโอ้ยไม่ถึงเอาละทีนี้อ่ะขอเก็บเกียร์หน่อยเพราะว่าต้องใช้เราไปทางด้านซ้ายกันสักนิดนึง intelligencer ก็อยากรู้เหมือนกันว่าคือใครหรือว่าเป็นเขาเรียกนะนักสอบปากคำหรือเปล่าเฮ้ยได้บอกฉันเกี่ยวกับอนาคตนี่ได้ไหมว่าฉันประดิษฐ์อะไรแล้วเพื่อนพวกเราเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าโอ้นายก็รู้นี่ว่าฉันไม่สามารถบอกได้เอโก้ฉันจะต้องระมัดระวังนิดนึงในการทำอะไรบางอย่างที่ไม่เกิดความวุ่นวายและฉันอาจจะบอกนายอะไรไปที่มากเกินไปไม่เอานาแค่บอกไปนิดนึงได้ไหมอ่ะลิมได้ช่วยเจ้าสิ่งมีชีวิตสัตว์ทั้งหลายมากมายหรือเปล่าแล้วก็เขาได้สร้างเสื้อให้กับเรดด้วยหรือเปล่าโอ้แน่นอนว่านายยังมีสเวตเตอร์อยู่ตรงนั้นอยู่ด้วยนะโอเคมีแค่นั้นเองเหรอแต่ริมเองเนี่ยก็ได้ช่วยเหลือสิ่งชีวิตรักสัตว์มากมายแน่นอนว่าเขาช่วยเหลือเด็กด้วยแล้วส่วนของรังเอรี่แอดเอ็กซ์เนี่ยก็ได้ไปผชนภัยซึ่งกันและกันโอเคแค่นั้นแหละไม่มีอะไรที่ฉันจะบอกได้มากกว่านี้ละโอเคก็ได้ทีนี้เราต้องตีก่อนทุกคนแล้วก็จากนั้นสะโรนิดนึง
โล่งๆแบบนี้ดึงดึงโอ้โหดอกไม้ที่อยู่เป็นฉากหลังมันกระโดดไม่ได้นะจากนั้นดึงโอเคเอาละเราไปเรื่อยๆนิดนึงต้องไปตามหาเลสก่อนว่าแบบเลสมาที่นี่ทำไมนะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเอาละตรงนี้ขึ้นซ้ายหน่อยดอกไม้กินคนอย่าเพิ่งกินอย่าเด็ดขาดจากนั้นอย่ามีแดชกับอากาศมากเลยนะมันก็จะช่วยชีวิตได้ดีมากขึ้นเนี่ยได้คือจะเอาศอกแล้วก็ดึงโอเคดึงชึบแล้วก็จากนั้นดึงโอ้ไม่ก็ได้แล้วทีนี้เราจะไปตรงนี้ต่ออุ้ยอุ้ยแฮะแฮะแฮะอย่านะแฮนี่แหละอุ้ยจะแพรี่หรอไม่จะแพรี่อุ้ยแพรี่ไม่ทันอ๋อเต็มเต็มโอ้โหระเบิดรัวๆเลยแย่จังเลยนี่แน่นี่สิ่งที่อยากจะแพรี่แบบนี้มีต้นไม้เอาล่ะเติมเลือดนิดนึงอย่างน้อยก็ดีนะมีเลือดแล้วก็มาอยู่ตรงนี้หน่อยดึงดึงโอเคฉันว่าหวังว่าอุ้ยเลสจะโอเคอยู่นะโอ้โหโอ้ my god โอ้ my god ยังไงดีเอาล่ะวินี่สักทีนึงจากนั้นเอาล่ะฉันว่าฉันต้องระวังนิดนึงจะโอ้นั่นไงยังไม่ได้ขัดคำเลยเอาล่ะขึ้นมาตรงนี้โอเคส่วนตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยอย่าแล้วก็เจ้าตัวนี้ต้องระวังหน่อยโอเคซ้ายเฮ้ยซ้ายมีอะไรบางอย่างทุกคนลองไปดูไหมลองไปดูนิดนึงก็จากนั้นกลับมาตรงนี้ถึงอ๋อนี่ไงเอ้าโอ้นี่ตรงนี้นี่มาได้ของแล้วเดี๋ยวซีได้แลพาร์ทใหม่อันนึงเนาะถ้าเรามาตรงนี้กันต่อนิดนึงจากนั้นนี่แน่โอเคแล้วก็ดึงอุ้ยเฮ้ยเจอเจ้าลังนี่อีกแล้วเหรออืมนี่ไงตีเข้าไปตีอย่างนั้นอุ้ยโอ้โหอุ้ยอย่านะนี่แน่ยังไงอุ้ยโอ้ my god อุ้ยนี่ตีไปตีอย่างนั้นโอ้ my god โอ้โหเฮ้ยนี่อืมแฮร์รี่ไม่ได้เหรอได้ไม่มีปัญหาจากนั้นยังไงดีเอ้ยอุ้ยโอ้โอ้ยโดนระเบิดลืมอีกนิดนึงเอาละยังไงดีครับลงมาตรงนี้จบอย่าโดนระเบิดเด็ดขาดนะน่าเกือบไปแล้วดีนะว่ารัศมีมันค่อนข้างจะเล็กนิดนึงแต่ว่าก็แรงเหมือนกันนะโดดไปจึกจึกจึกอะทีนี้เอโออ๋อต้องขึ้นไปด้านบนมาตรงนี้จากนั้นไต่มาตรงนี้ดึงอุ้ยเกือบไปแล้วจริงสายนี้ถูกซักขึ้นมาเหมือนกับสนามเด็กเล่นกันหรอไม่เหมือนจะสนามเด็กเล่นสะอ่อยเต็มๆก็ไวเหลือเกินเรียบร้อยซ้ายไหมซ้ายไหมซ้ายไหมอยากรู้ว่าสายนี้จะมีอะไรซ่อนสักหน่อยอุ้ยโอ๊ยลืมก็กระโดดไวกันไปหน่อยนะทีนี้อ๋อมีกล่องให้เก็บจากนั้นดึงชึบเฮ้ยโอ้โหลืมอุ้ยฮะนี่เรากลับมาตรงนี้ดึงอุ้ยโอ้เกือบไปแล้วเอาละต้นไม้แล้วก็มีตรงนี้เนาะรอสักแป๊บหนึ่งเอาละเราเปิดไฟเสร็จปั๊บเราก็จะกลับไปแบบนี้แหละดึงลงมาข้างล่างโอ้โหเต็มเลยเอาละทีนี้มันต้องจังหวะดีนิดนึงทีนี้โอ้ my god โอ้โหชีวิตนี่ยากลำบากมากเลยเนี่ยอันนี้ได้อะไรเนี่ยอุ้ยเป็นแลพาร์ทเป็นของที่ไม่คุ้นเคยมาก่อนเลยแต่เราสามารถออกไปตรงนี้ได้ไหมได้มีปัญหาอะไรนะฮะเราก็จะจำขึ้นมาด้านบนนิดนึงโอ้ยโหดึงอุ้ยเฮ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเรื่องกระโดดเนี่ยไว้ใจได้ไม่ค่อยพลาดหมายถึงว่าไม่ค่อยพลาดเยอะหรอันนี้อะไรนะฉันว่าฉันต้องเช็คการดีไซน์ของส่วนนี้นึงว่าแบบทำไมมันดีไซน์อะไรแบบนี้หนามต้นไม้เต็มไปหมดเลยบางทีเลสอาจจะอยู่ด้านบนหรือเปล่าไม่แน่ใจอะนะแต่ว่ากระโดดดึงมาตรงนี้ได้หรือเปล่าทางด้านขวานี้เดี๋ยวไปดูกันหน่อยเอาละเราก็มาถึงกันแล้วเนาะมาดูกันสิว่าเป็นไงบ้างอันนี้เป็นโรงเพาะปลูกอะทุกคนนี่ไงโอ้โหจะบอกว่าพื้นที่นี้นั้นช่างกว้างยิ่งนัก
ไหนดูสิมีอะไรหรือเปล่าอุ้ย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 ว้าวนั่นอะไรกันน่ะเจ้าสิ่งนั้นเนี่ยไม่เคยจะเย็นแล้วก็ปกติเลยสักอย่างหรือเปล่าโอ้โหนั่นไงเรสอยู่ตรงนั้นดูเหมือนว่าเรสจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับธุรกิจของซินดิซี่ใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจถ้าอยากรู้ต้องไปถามเรสด้วยตัวเองดีกว่าทีนี้ตรงนี้มีอะไรมะเราพาทุกคนแบบอมกันสักนิดหนึ่งลืมไงว่าจะพูดอะไรติดอ่างหรือหนึ่งอ่ะเรามาข้างล่างหน่อยแล้วกันโอ้โหนี่แน่สักทีหนึ่งอุ้ยอุ้ยนี่แน่แล้วก็จากนั้นใบพัดงั้นเหรอไม่กลัวจะยังไงหืมนี่แน่โอเคแล้วก็อ๋อแล้วก็กลับมาโอเคเกือบไปแล้วนี่มาตรงนี้ come on นี่แน่เออตีเข้าไปจากนั้นมีของให้เก็บปิ๊งปองเป็นแรพาร์ตอีกแล้วนั่นเองทุกคนสบายเอาละแล้วก็ปีนขึ้นมาตรงนี้นึงเก็บเกียร์จากนั้นดึงวิตรงนี้ด้านล่างมีอะไรอุ้ยโอ้ my god โอ้โหตกใจตกใจโอ้ยโดนเต็มๆแหละเลือดเลือดฉันไปซะแล้วหนึ่งเอ้ยโอ้ my god ลืมอุ๊ยเอ๊ต้องตั้งสตินิดนึงนะเอาละเอาละดึงแล้วก็ดึงมาตรงนี้นิดนึงนี่เป็นอุปกรณ์เนาะดูสิว่าได้อะไรเป็นแรพาร์ตอีกแล้วแรพาร์ตเยอะมากแสดงว่ามันมีให้คราฟรัวๆแน่นอนเลยจากนั้นเอาละดึงๆๆๆชื้บโอเคขึ้นมาจริงๆฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเรสชอบสถานที่เพาะปลูกมากขนาดนั้นเลยเหรอไม่แน่ไม่แน่นะมันอาจจะเป็นงานอดิเรกที่แบบเขาไม่ได้บอกเราก็เป็นไปได้เพราะเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาไงเอโก้เอาละทีนี้ก่อนจะไปถึงเรสเนี่ยเราว่านะแวะชมไปเรื่อยตอนนี้ดึงขึ้นมาด้านบนมีอะไรไม่เอ่ยโอ้ว้าวหุยนี่แน่แล้วก็ตรงนั้นตายไปเลยไปตายไปเลยจ้าเฮ้ยนี่แน่เฮ้ยอึ๋ยานี่แน่แล้วก็มีว้าวดูซิว่าอันนี้ได้อะไรเอ่ยเป็นดอกไม้เคลอีดอลลิลี่นั่นเองโอเคนั้นเรากลับไปหาเรสกันดีกว่าเรสเธอมาทำอะไรที่นี่งั้นหรอฉันอยากรู้เหลือเกินเฮ้เรสเธอทำอะไรที่นี่งั้นหรอถามมันงั้นเป๊ะเลยเฮ้เอโก้ฉันกำลังจะมาพูดคุยสนทนากับหนึ่งในคนของอิงส์นะนายควรจะเข้ามานะนายจะได้พบกับเจอกับชาร์จเขาเหมือนกับจริงๆแล้วเป็นแฟนของฉันเองโอเคไม่ต้องกังวลนะผู้คุมงานแถวนี้เนี่ยไม่รบกวนพวกเราหรอกโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปกันดีกว่าไปพบกับแฟนของเลกกันนิดนึงดูซิอยู่ไหนนี่ชาร์จ Who's this นั่นใครกันเหรอเรดนี่คือเพื่อนของฉันเองเอโก้เฮ้ยสวัสดีชัดโอ้เฮ้ยนายหากระจกเจอหรือยังโอ้นั่นเป็นพฤติกรรมของเขาเองแหละแล้วอะไรที่นำพวกนายมาที่นี่หรอพวกเราอยากจะมาเช็ควิวของเมืองแห่งนี้นิดนึงหลังจากที่หอกลางนั้นมันระเบิดขึ้นมาแน่นอนว่าใส่ซักกระจกเนี่ยมันก็ดูสวยงามนิดนึงนะมันส่องประกายสวยมากซึ่งมันโรแมนติกเหลือเกินโอ้จริงๆเหรอพวกเราต้องการเห็นโครงสร้างนิดนึงหลังจากที่หอกลางนั้นเริ่มขึ้นมาถ้าเองก็ได้มองเห็นไฟตรงหอกลางด้วยเห็นอะไรก่อนหน้านั้นด้วยเปล่าเอโก้อะไรที่นายน่าสนใจนิดนึงอ่ะอาจจะไม่เคยเจออะไรมาก่อนโอ้แน่นอนว่าเหมือนเป็นสารแท้จริงได้มาถึงแล้วล่ะเรสเอโก้เป็นนักประดิษฐ์นะเขาสามารถประดิษฐ์อะไรต่างๆที่เท่มากๆดีมากๆและมีอะไรบางอย่างที่ทำให้ฉันสนใจแล้วก็อิงสนใจบ้างไหมอาจจะยังไม่สนใจตอนนี้นะแต่ว่าแก๊กๆกับของเล่นพวกนี้เนี่ยที่ฉันผลิตขึ้นมาก็ผลิตมาจากเศษขยะนิดนึงมันอาจจะสามารถสร้างปีกอะไรบางอย่างที่ใหม่ก็ได้โอ้นั่นก็เท่เลยแต่จริงพวกเราไม่ต้องการที่จะสร้างปีกอะไรนั้นนะพวกเราต้องการสร้างเมืองอะไรที่ใหญ่นิดนึงและแน่นอนว่าพวกเราก็มีพร้อมแล้วด้วยโอ้ยนั่นก็ดีเลยงั้นผมเองก็ต้องไปก่อนแล้วล่ะ
ดีใจที่ได้เจอเธออีกครั้งนะเรดแล้วเราค่อยพูดคุยกันใหม่เอาจริงเรดจะไปเที่ยวกับพวกเราทีหลังนะแต่จะไปแล้วล่ะแล้วเจอกันใหม่เรดแล้วค่อยเจอกันใหม่นะเอโก้สักเวลานึงช่วงนึงไม่แน่ใจว่าช่วงไหนเนาะว้าวนี่มันอะไรกันเนี่ยเอาล่ะเราได้เจอกับแชทแล้วแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนนิดนึงบนหลังคาฉันว่าฉันรีบขึ้นไปด้านบนแล้วก็หาทางออกกันดีกว่ากลับมาที่เมืองแล้วสูดบรรยากาศอีกทีนึงเฮ้ยแต่ว่าโอ้นั่นมันเฮ้ยนั่นมันยานที่เราเจอนี่เฮ้ยดูเหมือนว่าการที่นายชมปริญญาแบบนั้นมาดูเหมือนนายจะไม่รู้ว่าฉันคือใครโอ้ผมไม่รู้จริงๆนะผมรู้จักพิวตี้นิดนึงช่างเป็นเหตุผลที่ฉันต้องคิดดีๆนิดนึงนะฉันเป็นอินเทลลิเจนเซอร์ของตระกูลฟรอสแห่งพิวโอเวอร์พวกเราข้ามไปได้ไหมต้องการอะไรจากฉันกันแน่เอาจริงเวลาไม่มีทางรอใครหรอกโดยเฉพาะเจ้าแต่ว่าเจ้าเองดูเหมือนเวลาจะไม่ส่งผลกระทบเพราะจะเป็นเด็กที่ฉลาดมากๆและประดิษฐ์อุปกรณ์ต่างๆมากมายโอ้ฉันเป็นคนที่เป็นสนานในพิวโอเวอร์กันเหรอเอาจริงๆอ่ะนายเนี่ยเป็นเด็กที่น่ารำคาญมากกว่าและตะโกนของฟอร์สนะเป็นตะโกนที่ยิ่งใหญ่ที่เก็บคริสตัลของเฮสเทคและเทอร์รี่ในรูเทราพวกเราตามล่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันหายไปจากห้องแลบวิจัยแล้วถึงคริสตัลที่เจ้าเก็บไว้อยู่เอ๊ะแต่เจ้าเรียกมันว่าอะไรกันนะที่สิ่งประดิษฐ์ออกมาซีโร่ได้หรือเปล่าแล้วทำไมไม่มาหาฉันก่อนหน้านั้นล่ะก็ฉันรอจังหวะที่เหมาะสมนิดนึงที่ไม่ถูกขัดขวางแต่อะไรก็ตามเดิมเหมือนว่าเจ้ามาขัดขวางการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ของพวกเราเกี่ยวกับตระกูลพอยเดสเทนแต่ว่าฉันมีออปชั่นอะไรบางอย่างที่จะไม่สร้างความวุ่นวายให้กับนายสักนิดนึงนะกลับบ้านกันเหรอหยุดทำนายของนายไงเข้าใจแล้วล่ะผมเกลียดนะที่ต้องพูดอะไรแบบนี้แต่สิ่งนั้นจะไม่มีทางเกิดขึ้นเด็ดขาดแน่นอนว่าเด็กที่ฉลาดประดิษฐ์อุปกรณ์นั่นหรอจะไม่ใช่ศัตรูของเธอหรอกนะและก็ไม่อยากจะเชื่อหรอกนะว่าดาบเฮ็กซ์ของฉันจะเป็นศัตรูของนายโอ้ my god สู้กับคามิลหรอหุยโอ้โหไอ้ยายังไงดีคามิลเฮ้ยอะไรเอ้ยอันนี้เฮ้ยอีแน่แพรี่สักหน่อยยังไงดีครับฮะอีแพรี่ทีนึงสบายยังไงมาเลยกันดิหุยอะไรเนี่ยอุ้ยแพรี่ไม่ได้ด้วยตายแล้วโอ้โหอุ้ยโดนเตะแล้วเป็นสีแดงนี่นะอะไรนี่เนี่ยสะโดนนิดนึงอุ้ยไม่โดนไม่โดนอุ้ยอุ้ยเตะไอ้ลืมไปเอาละนี่แน่แพรี่สักทีหนึ่งสบายดีใช่ไหมอุ้ยโอ้อุ้ยยะอะไรเนี่ยอุ้ยอุ้ยนี่แน่อุ้ยอุ้ยอุ้ยเตะโอ้ยเต็มเต็มทำไมเราไม่ดูสีแดงก่อนอุ้ยอุ้ยเอาอีกแล้วชอบกระโดดขึ้นไปจังเลยนะเราเนี่ยอุ้ยเอ้ยยาแป๊บนึงเฮ้ยนี่อุ้ยเร็วมากเร็วสุดๆอ่ะทีนี้อะหุยเอ้ยเกือบไปแล้วหุยเอามันเตะใหม่ละโอ้ยเอ้าจะกระโดดทำไมแล้วหุยไม่โดนหุยไปไหนอย่านะไงดีอุ้ยลืมไปเป็นสีแดงนี่หุยไปไหนอุ้ยอย่านะอย่าหุยแล้วก็ทวีปยังไงดีเอ้าโอ้โหอุ้ยมันเป็นสีแดงอยู่อุ้ยรัศมีกว้างเหลือเกินนะเราอ่ะเฮ้ยนี่ไงเอาละล้มแล้วโอ้ยคาเมลแพ้ซะก่อนข้ายังไม่พร้อมที่จะสู้กับเจ้าอาระหุ้ยได้คาปาซิเตอร์มาเพิ่มแล้วนั้นจะขอรับไปละกันอาระได้คาปาซิเตอร์มาเพิ่มแล้วดูซิว่าคามิลจะพูดอะไรกับเราบ้างไหมนะ I see you've met Camille ดูเหมือนนายได้เจอคามิลแล้วคามิลงั้นเหรอ yeah, ใช่ฉันได้เจอกับคามิลโอ้มีเอโก้สองคนงั้นเหรอเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะเขาไม่ใช่เขาไม่ใช่เลยนะดูเหมือนว่านายจะจัดการกับอุปกรณ์อะไรบางอย่างเธอย้อนกลับมาเวลาเดิมแล้วมาพบกับตัวเองที่เป็นช่วงวัยรุ่นใช่ไหม
แต่เธอเป็นคนที่ดีหรือเปล่าแล้วนายมาตามหาอะไรในอดีตงั้นเหรอมาสืบสวนในส่วนของคริสตัลซิตี้สิแล้วทำไมต้องบอกแผนนี้ให้กับเธอล่ะฮะดูเหมือนว่าพอยเดสเทรเนียได้สร้างซิตี้ขึ้นมาจากการชาร์จของคริสตัลเฮสเซกแน่นอนว่าตระกูลของฟลอรอสนั้นไม่ซัพพอร์ตหรือว่าสนับสนุนการทดลองนี้และฉันเองเนี่ยต้องการที่อยู่ด้วยพวกนี้แต่ดูเหมือนหอกลางเนี่ยได้ถูกทำลายลงซึ่งมันทำให้เห็นถึงอันตรายของซิตี้และฉันกลัวเหลือเกินว่าพอยเดสเทรเนียจะเอาพวกซิตี้หรือตัวอย่างพวกนี้เก็บเอาไว้ในกล่องอะไรบางอย่างหรือเปล่าจริงๆเลยนะดูเหมือนว่าพวกเขาพยายามรวบรวมซิตี้รอบๆเมืองนี้หลังจากที่หอกลางเนี่ยทำลายโคโรนาไวรัสเนี่ยได้เก็บไว้ในกล่องและซ่อนไว้ให้กับเด็กกับเรลโอ้บางทีพวกเราอาจสามารถทำงานร่วมกันได้นะยินดีแต่อะไรนะพวกเรามีแผนเดียวกันไม่ใช่หรอใช่ไหมล่ะแน่นอนพอลิเซเนี่ยกำลังส่งซิตี้ไปที่ไหนถ้าเกิดนายป้องกันไม่ให้แบบการขนส่งเนี้ยไปยังเป้าหมายแล้วก็นายต้องไปจัดการและฉันจะจัดการพี่น้อง2คนนั้นที่เหลือเอาล่ะพิจารณาสำเร็จแล้วนายจะตามหาซิตี้ที่ได้เจอซึ่งซ่อนอยู่ในเชนโครเวอร์นั่นเองไปซะก่อนที่พวกมันจะส่งของได้สำเร็จขอให้โชคดีนะไอ้โกทั้ง2คนแวบนั่นต้องรอฉันเล่นแน่นอนเลยเธอคือพิวตี้นะใช่แล้วใครจะไปรู้เกี่ยวกับคริสตัลมากกว่านั้นล่ะการเป็นพันธมิตรที่ดีก็ไม่ใช่เรื่องที่แย่ใช่ไหมล่ะเอโก้แต่อย่างน้อยก็ไม่ได้เป็นพันธมิตรแบบถาวรแล้วตอนนี้พวกเรามีงานที่ต้องทำนิดนึงนะเอาล่ะเดี๋ยวฉันจะติดต่อนายนิดนึงถ้าเกิดฉันไปถึงเชนครอเวอร์แล้วซักก้อนถามฉันว่าแบบฉันทำงานให้กับตระกูลของฟอร์สเปล่าแต่ตอนนี้ฉันคิดว่าน่าจะใช่แล้วแม่ก็แบบทำงานชั่วคราวฉันไม่ชอบอะไรแบบนี้เลยจริงๆแต่คิดว่าฉันต้องไปตรวจสอบอะไรบางอย่างนิดนึงในขณะที่เอ็กโกแนนคนกำลังตามหาเชนโครเวนเองฉันว่าฉันไปถามเพื่อนนิดนึงเกี่ยวกับคามิวนิดหน่อยว่าแบบเพื่อนของฉันรู้หรือเปล่าซึ่งโอ้ตอนนี้เรามาอยู่ที่หับพอดีเลยนะเพราะฉะนั้นเราสามารถพูดคุยกับเพื่อนได้ในขณะเดียวกันพูดคุยกับเพื่อนหรอกก็คือไปที่พักของเรานั่นเองแต่ไหนก็ตามนะเมื่อกี้พูดเหยียดแต่แล้วก็ตามซ้ำหลายรอบมากจะบอกว่าพักผ่อนก่อนละกันเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราค่อยมาเจอกันใหม่ยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับ